Wow. ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะหวนมากับลิปสติกที่ไม่เคยทำให้ทุกคนผิดหวังนะคะก็คือจะเป็นลิปสติกจาก Maybelline นะคะกับลิปสติกรุ่นใหม่จาก Maybelline นะคะรุ่น The Powder Matte Lipstick นะซึ่งวันนี้หมวยไม่ได้จะมารีวิวทุกเฉดสีของเขานะคะหมวยได้เลือกโทนสีนูนะคะเพราะว่าโทนสีนูของ Maybelline เนี่ยเป็นโทนสีที่ไม่เคยทำให้หมวยผิดหวังอะแล้วหมวยก็ชอบสีนูของ Maybelline มากเลยนะตั้งแต่รุ่นแบบรุ่นแมทต่างๆที่เข้ามาคือชอบหมดเลยคือเขาทำโทนสีนูได้สวยมากเลยนะในคลิปนี้นะคะหมวยก็ได้เลือก5โทนสีนูนะคะที่ใช้แล้วชอบนะเราคิดว่าเป็นโทนสีที่ใช้ง่ายนะน่าจะมีหลายคนที่สามารถใช้ได้แบบหลายโทนผิวที่สามารถใช้ได้นะมีโทนสีไหนที่น่าซื้อบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสีแรกนะคะก็จะเป็นสี Just a Teaser สีนี้มันเป็นสีนูชมพูที่ไม่ได้นูที่จนเกินไปแต่อาจจะต้องบอกกับคนที่ผิวขาวนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผิวเข้มเนี่ยอาจจะต้องแต่งตาหนักขึ้นอีกนิดนะสำหรับสีนี้นะคะหมวยรู้สึกว่าคือสีมันสวยแล้วก็เหมาะกับคนที่แต่งตาสโมกกี้หรือตาเข้มๆนะคือสีนี้จะช่วยเบรกความแรงของเราได้นะสีที่สองนะคะก็จะเป็นสี Toasted Brown นะคะสำหรับสีนี้นะคะก็จะเป็นนูดอมน้ำตาลนะคะสวยมากมากสำหรับสีนี้นะคะก็เป็นสีกลางๆนะคะไม่ได้เป็นสีที่ดูนูดมากหรือเป็นสีที่ดูจัดมากนะคะจะจับคู่กับลุคที่มันดูแบบเปรี้ยวๆก็ได้หรือเป็นลุคมันสบายๆก็รอดนะสีนี้นะคะอันนี้เป็นสีทัชออฟนูดนะคะสีนี้นะมันจะเป็นสีชมพูหวานนะคะที่ไม่ได้ดูแบบดุนะอันนี้อาจจะเหมาะกับสาวหวานนะหรือเป็นคนที่ทาปากสีชมพูขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะชอบสีนี้นะแต่ก็ไม่หวานจนเลี่ยนนะสำหรับหมวยเนี่ยเป็นคนที่ทาสีชมพูประมาณนี้รอดนะสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีรอโกโก้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะอมนูดนะคะเป็นสีที่เก๋มากๆเลยสีนี้นะคะมันก็จะมีความนูดใสฝอแบบเปรี้ยวมากๆเลยนะคืออาจจะไม่โดนใจหลายๆคนนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบมีลุคที่แบบดูฝอนะคือสีนี้แนะนำมากๆนะคะมาถึงสีสุดท้ายนะคะสีนี้ชื่อว่า Make Me Blush นะโทนสีนี้เป็นโทนสีที่ตอนนี้นะกำลังอินในเกาหลีมากๆนะคะคือจะเป็นโทนสีชมพูพีชนะคะจะมีความสดใสอ่ะสีนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆนะกับการทำลุคเกาหลีนะคะมีความอมส้มอมชมพูนะทำให้หน้าตาของเรามันดูแบบสดชื่นสดใสแต่ก็มีความแอบนีออนเล็กๆนะคะสำหรับคนที่ผิวเข้มเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าสีนี้จัดไปนะก็อาจจะมองกับคนที่ผิวประมาณสีผิวน้ำผึ้งอะไรเงี้ยก็ยังทาได้นะคะสำหรับเนื้อรุ่นนี้นะจะบอกว่าเนื้อดีทุกตัวเลยนะเนื้อลื่นนุ่มแล้วก็สีชัดนะคะแล้วส่วนเรื่องความติดทนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นลิปครีมนะคะลิปแบบลิปสติกแบบนี้มันจะมีความติดทนแค่ปานกลางนะอาจจะต้องพกแล้วก็เติมระหว่างวันนะอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่ลิปจิ้มจุ่มแบบที่มันสามารถติดทนนานได้ขนาดนั้นนะแต่โดยส่วนตัวแล้วหมวยค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่ามันเช็ดง่ายเวลาที่เราไปกินข้าวเราแบบเลือนเนี้ยแล้วก็แค่แบบใช้ทิชชู่นะคะเช็ดแล้วก็เติมแค่นั้นก็สวยแล้วไม่ต้องมานั่งแบบถูหรือแบบอะไรให้มันยากนะคะแต่อาจจะไม่เหมาะคนที่ไม่ชอบพกลิปนะแต่คิดว่าเพื่อนผู้หญิงก็ควรพกลิปนะหรือยังไงก็สำหรับเจ้าลิป Maybelline นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามวอตสันบูธหรือแบบช็อป Maybelline ก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะไปช็อปที่ Lazada ก็ได้นะคะตอนนี้ที่ Lazada เขาก็มีขายแล้วนะซึ่งเดี๋ยวหมวยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับการสั่งซื้อที่ Lazada นะคะเป็นราคาพิเศษด้วยไงก็สามารถกดเข้าไปดูได้เนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายI'm gonna go get on my damn all day all night 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 all night